ความอันนี้ก็น่าสนใจ OKR ว่าตอนนี้เรากำลังปรับของกทมแต่ก่อนใช้ KPI ตอนนี้กทมใช้ OKR หรือก็เป็น Personal OKR ของท่านนพดลอาจารย์นพดลนั่นก็ทำเก่งท่านมีไอ้บล็อกมีอะไรเยอะ OKR คือ Objective Key Result ก็คือหมายว่าเวลาวัดผลเนี่ยบางทีเราใช้ KPI เยอะแต่ KPI บางทีเหมือนกับมันทำเหมือนก็ยิงไก่ในร้าวอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าทำได้ตั้ง KPI ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทำได้แต่ OKR มันจะได้ผลมากกว่าก็แต่ว่านี่เป็น Personal อันนี้คือที่อาจารย์จะใช้วัดผลกทมปัจจุบันเนี่ยคือเราเริ่มปรับให้ใช้ OKR เยอะขึ้น OKR ก็เป็นวิธีการวัดหรือแต่ก่อนใช้ KPI OKR ในพวก Google เขาใช้มันก็จะแบบคือมันไม่ได้มี KPI เยอะแต่ KPI เนี่ยบางทีมาใช้วัดผลส่วนคนส่วนบุคคลมากกว่าแต่องค์กรเนี่ยมันคือมี Objective แล้วก็มี Key Result ว่าต้องการ Key Result อะไรมันอาจจะไม่ต้องมีเยอะแต่ขอให้ได้ Key Result นะมันแต่ละสำนักอาจจะมีผลไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรนะอันนี้เดี๋ยวหนูถ่ายไปก่อนหนูตามรอยอาจารย์แบบเกือบทุกเล่มเลย The Why of Life ชีวิตต้องสงสัยหนูยังอ่านไม่จบเลยค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกหนังสือยังไงอ่ะดูจากปกเหรอคะหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดมีเวลาต้องดูคำนำต้องดูคนที่ recommend หนูถ้าหนูเห็นคำนิยมเหมือนเรื่อง AI ที่เป็นชื่ออาจารย์หนูซื้อเลยเอาจริงดิเออครับคำนิยมให้อาจารย์เซ็นอ่ะของมันนอกมันจะเป็นสั้นๆไงใช่ค่ะเป็นแบบคำนิยมแล้วก็แบบอ่านว่าสำนักพิมพ์ใช่ไหมคะอาจารย์ชอบอ่านสำนักพิมพ์ไหนได้ทั้งหมดเลยไม่มีสำนักพิมพ์เออเขาบอกนั่นก็ดังเนี่ยรถไทยไม่แท้เห็นก็บอกดังค่าขึ้นแข็งแรงอันนี้ของนี่น่าอ่านนะของสองพี่น้องท่านสุจิตว่าท่านสุจิตของเทพนะขันใจบุญบานกุมารสยามเขาเรียกกุมารสยามกุมารสยามอ๋ออาจารย์ชอบอ่านแนวประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับได้นั่นแหละอ่านอะไรก็ได้แต่มันไม่ค่อยมีหนังสือหนังกินเราเลยอ่านหนังสือหนังกินนี่ขาดไปเล่มหนึ่งนี่โทนี่วูดซัมเล่มแรกเลยจ้ะซื้อเล่มแรกเลย700กว่าบาท700กว่าบาทซื้อมา200กว่าบาทได้มีการบอกผมว่าเขาอยากขายดูแต่ตอนนี้เออไม่อยากขายดูนะซื้อมา200กว่าบาทแต่ว่าพักแบบเต็มที่นะนึกว่าจะได้สองเล่มก็ซื้อไปหนังสือมันก็เป็นการลงทุนอ่ะก็พยายามจะอ่านเรื่องกรุงเทพเยอะหน่อยเพื่อมีเรื่องเล่าไปทำอาจารย์อ่านเล่มไหนสรุปรีวิวหน่อยนะคะได้ครับเดี๋ยวบอกให้เลยเนี่ยเมืองบางกอกประเทศสยามอันนี้คือจะอยู่ในสมัยนี้รัชกาลที่6ทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่เมื่อแกบอกตรงนี้มั้งทิ้งอะเกณฑ์อะตอนนี้เพิ่งมีแฟนไทยเข้ามาตอนนั้นที่อาจารย์อ่านเป็นภาคภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ผมนะคือเราอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากจนหนูต้องแบบจริงเหรอแล้วไปอ่านมันจะไม่เบื่อเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องอดัมบ่อยมากแล้วจนแบบใช่ค่ะจนกระทั่งพอที่ผมเซ็นผมนึกว่าผมต้องคนเขียนนั่งเรียนใช่อาจารย์พูดถึงตัวเองแต่ไม่ใช่หรือผมประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปอีกรอบต้องไปเก็บรอบนึง